สวัสดีค่ะอย่างตอนแรกนะคะอย่างที่บอกกันแล้วว่าคุณไม้มีอะไรพิเศษจะมาโชว์แฟนเพลงชาวเมลเบิร์นกันครับผมนั่นก็คือนี่ฮะเราจะมาตำส้มตำนะครับแซ่บไหมครับด้วยนี่ฮะน้ำปลาร้าแซ่บไหมครับขวดนี้ขวดเดียวเท่านั้นครับตำส้มตำนะครับบอกได้เลยว่าคนตำส้มตำไม่เป็นครับแค่อยากบอกว่าอยากกินส้มตำแค่จับสากเป็นครับแล้วมีครบครับแล้วคุณใส่น้ำปลาร้าแซ่บไหมผมบอกเลยว่าการันตีเลยว่าแซ่บอีหลีครับแซ่บ 100% ครับฉะนั้นมาดูว่าวิธีทำผมจะทำให้เห็นว่าตอนนี้สดๆได้เห็นแล้วว่าเนี่ยเครื่องปรุงส้มตำไม่ต้องมีอะไรมากมายครับนะครับมีมะละกอมะเขือเทศมะนาวกระเทียมพริกนะครับนะฮะอันนี้ไม่ต้องครับน้ำตาลไม่ต้องครับไม่เอาเลยพี่ไม้นะเฮลตี้นะคะกุ้งแห้งไม่ต้องครับนะฮะเอาแบบง่ายๆนะครับผมบอกได้เลยว่าอร่อยนะครับแล้วเราก็จะเริ่มแบบเพราะว่าน้ำปลาร้าของคุณไม้เป็นน้ำปลาร้าที่มีคุณภาพหัวใจหลักมันอยู่ที่นี่ครับ uh-huh. ทุกอย่างผมใส่ใจลงไปในนี้หมดแล้วครับ เวลาผมตำส้มตำผมก็จะใส่ใจลงไปในส้มตำมันออกมาถึงอร่อยไงครับ นะวันนี้เดี๋ยวผมจะทำให้ดูครับ okay. นี่ฮะคอยดูนี่ไม่พลิกกี่หนูใส่ใบนะฮะกระเทียมนิดนึงมะละกอนิดนึงกระเทียมสักหยิบครึ่งๆหน่อยนะครับนะฮะโขกให้พริกมันแตกนิดนึงครับโขกไปนะของแค่นี้ครับนะเนี่ยซีเคล็ดนะคะอันนี้ค่ะถูกต้องครับแซ่บไหมนะคะวันนี้บ้านคุณพิมพ์นะครับวันนี้เป็นสถานที่ที่แบบเพื่อไลฟ์วันนี้นะครับแล้วเราจะมีจำหน่ายกันในวันเสาร์ที่จะถึงนี้ถูกต้องครับวันงานคอนเสิร์ตนี่ไงครับวันงานคอนเสิร์ตนะคะวันเสาร์ที่15เราจะมีแซ่บไหมจำหน่ายกันอย่างแน่นอนค่ะครับนี่ครับใครที่ไม่เคยลองกันนะคะลองกันได้เลยในวันเสาร์ที่จะถึงนี้ในงานแซ่บไหมครับผมดังโด่งดังไปทั่วโลกเลยนะคะทั่วโลกสุดยอดเลยนะครับนี่ฮะอันนี้เด็กนี่คือแจ่วบองพี่ไม้ค่ะแล้วอันนี้คืออะไรคะแจ่วบองสักครู่ครับเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวจะเราจะนำเสนอทีละอย่างนะครับทีละอย่างนะคะตอนนี้ค่ะสติ๊กเกอร์อยู่ข้างหลังนี่ครับลูกสาวสวยมาดูอยู่ข้างที่ลูกสาวอันนี้นะครับบอกได้เลยคือนี่เห็นไหมขนาดลูกสาวลูกครึ่งฝรั่งนะครับยังกินปลาร้าเลยครับบอกเลยเลยว่าปลาร้าแซ่บไหมนะครับอยู่ในใจทุกครัวเรือนอร่อยนะครับอร่อยไหมลูกอร่อยไหมอร่อยเห็นเลยสุดยอดนะครับการันตีนะครับนี่ครับเปิดสดๆก็เปิดแล้วนี่คอเล็กอร่อยไหมลูกอร่อยไหมอร่อยไหมคะอร่อยค่ะนี่สุดยอดครับนี่นี่สวยใช่ไหมคะกูนะฮะสวยครับนี่ใส่ไปนะฮะนะนี่เดี๋ยวนะแค่นี้ครับไม่ต้องมาใส่อย่างอื่นนะครับแล้วก็เราก็ค่อยๆนะครับโขกมะเขือเทศมันแตกมะนาวมันแตกเป็นแบบได้มีน้ำมะนาวน้ำมะเขือเทศคุกเข้ากับน้ำปลาร้าแล้วรสชาติของกระเทียมนี่คือเทคนิคใช่ไหมคะครับแค่นี้แล้วก็หยิบนี่ใส่เลยจานนะจานจานกระเทียมแล้วเหรอเมื่อกี้เนี้ยนี่ฮะโขกทุกอย่างแค่ได้กลิ่นก็น้ำลายไหลอ่ะแล้วก็ชิมครับน้ำลายสอแล้วค่ะต้องใช้มือหยิบฮะช้อนมันจะไม่ได้อัตรรสมันจะไม่นัวลูกสาวลูกชิมไหมลูกแซ่บเด้อชิมไหมก็ได้เนี่ยเนี่ยสมัยสิรีบอ่ะลูกอร่อยมากอร่อยค่ะอร่อยค่ะอร่อยค่ะแซ่บนี่คือปลาร้าแซ่บไหมครับอันนี้ด้วยเออเยอะอีกท่านนี่เยอะๆครับเยอะคำนี้คำชอบมากมากเนี่ยแซ่บนี่เนาะโอ้เห็นไหมอีสานอร่อยมากเนี่ยเยอะๆแค่นี้ได้แล้วแล้วทีเดียวครับจบครับบอกได้เลยว่าเราต้องใส่พอดีอย่าลืมนะคะขวดนี้ค่ะแซ่บแล้วค่ะผมบอกแล้วใส่น้ำปลาร้าอย่างเดียวครับไม่ต้องใส่อื่นครับนี่เลยแค่อย่างนี้อย่างเดียวส้มตำของคุณก็จะนัวอร่อยนะคะกลมกล่อมอร่อยมากค่ะใช่หาซื้อได้ที่ไหนหาซื้อได้ที่ไหนคะต่อไปเนี่ยต่อไปบอกได้เลยว่าแกลเซอรี่ค่ะโชว์ครับโชว์ครับนี่ฮะหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับถ้าอยากโรยกุ้งก็แล้วแต่นะครับใส่โรยที่ไหนได้ครับตามตอนต่อไปนะฮะแล้วที่จะมาที่จะให้เข้ากันเขาเรียกว่า
เม็ดกระถินบ้านเรานะครับโรยนี่อย่างนี้เลยนะอร่อยมากครับอร่อยเวอร์เลยนะครับอร่อยเวอร์ครับสุดยอดครับขอบคุณมากครับนี่คือเสร็จไปแล้ว1เมนูคือส้มตำแซ่บไหมต่อไปก็จะเป็น